การทำงานเกือบ4ปีในสภาของพรรคร่วมฝ่ายค้านถึงแม้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไปถึง2คนจากสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วแต่การเคลื่อนทัพของพรรคฝ่ายค้านที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยก็เคยกดดันสภาเสียงปริ่มน้ำจนเคยเกือบล้มทั้งกระดานโดยเฉพาะเกมล้มประชุมและไม่ร่วมสังฆกรรมในบางวาระพิจารณากฎหมายนอกจากนี้การทำหน้าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านตลอด4ปีได้ใช้บทบาทตรวจสอบรัฐบาลผ่านกลไกการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลถึงแม้ผลการอภิปราย4ครั้งที่ผ่านมาจะไม่สามารถโหวตเอาชนะฝ่ายรัฐบาลเพื่อไล่รัฐมนตรีได้แต่ก็ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าทำให้ฝั่งรัฐบาลไม่ไว้วางใจกันเองจนเกิดกบฏกลางสภามาแล้วถึงขั้นที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่เคยเปรียบตัวเองเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลต้องถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปลดพ้นคณะรัฐมนตรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นกลเกมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สามารถเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลได้โดยเฉพาะการเขย่าสายสัมพันธ์พี่น้องสามปอให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันเองจนถึงขั้นที่พลเอกประยุทธ์ต้องขอแยกทางออกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างไรก็ตามหากย้อนรอยการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง4ครั้งมีดังนี้ครั้งแรกเมื่อ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 แม้ว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศได้ไม่ถึงปีแต่เป้าการอภิปรายกลับมีชื่อพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีอีก5รายเจาะจงถึงพฤติกรรมการบริหารประเทศที่ไม่โปร่งใสทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและทุจริตต่อหน้าที่โดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัสถูกกระหน่ำด้วยข้อหาขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะเคยต้องคำพิพากษาคดียาเสพติดของศาลออสเตรเลียแต่สุดท้ายผลการลงมติเมื่อ28กุมภาพันธ์2563ฝ่ายค้านก็ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ศึกซักฟอกครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อวันที่16-19กุมภาพันธ์2564อภิปรายพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีอีก9รายโดยมีทั้งพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์รวมถึงหัวหน้าพรรคการเมืองในรัฐบาลร่วมอยู่ด้วยภาพรวมการอภิปรายครั้งนี้เน้นการบริหารที่งานบกพร่องโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขโควิดที่แพร่ระบาดรวมถึงการเปิดปมตั๋วช้างและการใช้ปฏิบัติการสร้างสงครามไซเบอร์หรือ IOแต่ผลการลงมติเมื่อ20กุมภาพันธ์2564ก็ไม่สามารถโค่นรัฐบาลลงได้ศึกซักฟอกครั้งที่3เมื่อ31สิงหาคมถึง3กันยายน2564โดยครั้งนี้เจาะจงถึงเครือข่ายคนในรัฐบาลที่เป็นต้นเหตุให้โควิดกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งโดยได้อภิปรายนายกพร้อมกับ5รัฐมนตรีอาทินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงแม้ผลลงมติ4กันยายน2564คณะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็ยังได้รับความไว้วางใจต่อไปแต่การอภิปรายครั้งนี้มีเกมซ่อนเกมกระแสที่ว่าร้อยเอกธรรมนัสออกมาเคลื่อนไหวจะล้มนายกรัฐมนตรีผ่านการดึงเสียงในสภาให้ลงมติไม่ไว้วางใจและศึกซักฟอกสุดท้ายครั้งที่4ของสมัยสภาเกิดขึ้นเมื่อวันที่19-22กรกฎาคม2565มีการอภิปรายนายกพร้อม10รัฐมนตรีอาทิพลเอกประวิตรนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยเจาะจงถึงพฤติกรรมที่ส่อว่าทุจริตในหน้าที่ใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบส่วนผลการลงมติเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565ได้เห็นรอยร้าวระหว่างพี่น้อง3ปอเมื่อพลเอกอนุพงศ์ได้รับการงดออกเสียงจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐและก่อนที่สภาจะปิดสมัยส่งท้ายการครบเทอมชุดที่25พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายแพทย์ชลน่านได้ยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเป็นครั้งที่4โดยครั้งนี้จะชี้ให้ประชาชนเห็นถึงผลงาน4ปีของรัฐบาลที่พูดแต่ไม่ทำมีปัญหาแต่แก้ไม่ได้
สุดท้ายการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ถึงแม้จะลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้แต่เป็นเหมือนฝ่ายค้านกำลังปัดฝุ่นโหมโรงเวทีการเมืองเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าจะให้พลเอกประยุทธ์กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหรือไม่